สาวๆกำลังอิ่มอร่อยกันนะคะแต่เชื่อว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปช้อปปิ้งที่ตลาดบางน้ำพุกันมาอาจจะต้องมีปวดเมื่อยกันบ้างเพราะว่าแวะทุกร้านซื้อทุกอย่างนะคะปวดหิ้วจนแบบไม่ไหวจนแขนลาแล้วไม่ต้องกังวลใจค่ะเพราะว่าที่ตลาดบางน้ำพุเนี่ยเขาจะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นด้วยสามารถที่จะทำให้เราบรรเทาการปวดเมื่อยนะคะตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างดีเลยไปติดตามกันค่ะว่าจะดีแค่ไหนในแจ๋วพารวยค่ะเราพาไปที่วิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพของอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะเพื่อที่จะพบกับผลงานยอดเยี่ยมประจำจังหวัดเลยทีเดียวค่ะผลงานนี้ก็คือธัญพืชประคบนั่นเองนะคะคุณสิริพรภูลสุขประธานกลุ่มนะคะบอกว่าที่มาของธัญพืชประคบเนี่ยคือตนเองศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยมาหลายปีต้องการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ลูกประคบซึ่งมักจะบรรจุด้วยสมุนไพรสดนะคะนำไปนึ่งเพื่อประคบตัวแล้วก็มักจะมีข้อเสียเพราะว่าเวลาไปประคบตัวเสร็จสับเรียบร้อยโอ้โหมันจะเลอะเป็นคราบตามตัวนะคะคุณสิริพรพยายามหาวิธีในการจัดการกับข้อเสียดังกล่าวโดยขอความรู้จากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะคะจนได้ไอเดียดีๆค่ะที่มาจากภูมิปัญญาแบบโบราณนั่นคือการใช้เมล็ดธัญพืชไม่ว่าจะเป็นเม็ดเดือยนะคะเม็ดถั่วเขียวข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะแล้วก็ถั่วต่างๆที่เก็บความร้อนได้สูงแล้วก็นำมาประยุกต์นะคะทำเป็นหมอนรองคอบ้างเข็มขัดอเนกประสงค์บ้างนะคะวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายดายง่ายจริงๆค่ะเพราะว่าเพียงแค่นำเอาเข้าไมโครเวฟไฟแรงสักประมาณ800วัตต์นะคะเพียง2นาทีเท่านั้นจากนั้นเนี่ยเราเอาธัญพืชประคบที่ได้นี่นะคะออกมาจากไมโครเวฟแล้วเนี่ยมาประคบบริเวณจุดที่เราปวดเมื่อยนะคะจะวางตรงบ่าไหล่นะคะทำให้ช่วยคลายกล้ามเนื้อทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีหรือวางตรงหน้าท้องนะคะช่วงบริเวณประมาณลิ้นปี่อันนี้ก็บอกว่าจะสามารถที่จะช่วยขับลมไม่ให้ลมตีขึ้นหน้าอกได้บางคนเนี่ยจะมีอาการของลมชอบตีขึ้นนะคะหรือวางตรงท้องน้อยนี่อันนี้หลายคนนะคะที่ปวดประจำเดือนบ่อยๆมีปัญหาเรื่องนี้อันนี้ช่วยคุณได้เลยค่ะอันนี้บ่าไหล่คนขับรถอย่างเงี้ยค่ะจะปวดแถวบริเวณนี้บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นช่วยได้นอกจากนี้เนี่ยเขายังพัฒนานะคะทำเป็นเข็มขัดรัดหน้าท้องแล้วก็มีเป็นผ้าคลุมไหล่เพื่อช่วยในการผ่อนคลายเฉพาะจุดอายุการใช้งานนะคะของธัญพืชประคบเนี่ยก็มีอายุใช้งานนาน1ปีวันนึงเราสามารถใช้ได้หลายครั้งนะคะถอดปลอกออกซักก็ได้เติมกลิ่นให้หอมได้ตลอดเวลาโดยการกลิ้งพิมพ์เศษน้ำใส่มือแล้วทาไปทั่วๆนะคะหมอนที่เราประคบที่ออกมาจากไมโครเวฟในขณะที่เขาร้อนๆเนี่ยนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นกลิ่นบำบัดนะคะเหมือนเป็นอโรมาอย่างนะคะมันก็จะค่อยๆทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นปัจจุบันนะคะมีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดบางน้ำพึ่งค่ะส่งตามออเดอร์ด้วยในสถานพยาบาลต่างๆนะคะหลายสถานพยาบาลก็สั่งไปจากที่นี่เหมือนกันสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้โดยตรงนะคะที่หมายเลข0840092266นะคะ0840092266นะคะวันนี้ไปพูดคุยค่ะกับเจ้าของไอเดียคนเก่งของเราคุณสิริพรภูลสุขนะคะตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเราลืมความเป็นพวกลูกประคบหรืออย่างนี้ไปเลยค่ะพี่สิริพรเพราะว่าสิ่งที่ได้เห็นเนี่ยคือมันมีความสวยงามทันสมัยดูสิคะตัวแพ็คกล่องแพ็คเกจนะคะคือปกติเวลาเราเห็นลูกประคบแบบดั้งเดิมเนาะมันจะเป็นผ้าขาวบางใช่ไหมคะแล้วก็เหลืองๆโอ้โหเวลาแบบประคบลงไปแต่ละทีอย่างเงี้ยเหลืองเต็มไปหมดเลยทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันคือการพัฒนาคือการต่อยอดพี่สิริพรค่ะไปเอาองค์ความรู้ในเรื่องของเจ้าตัวเม็ดธัญพืชต่างๆว่าเขาสามารถมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อยความเมื่อยล้าคือมันให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับสมุนไพรพวกขมิ้นพวกไผ่พวกอะไรแบบนี้ได้เลยเหรอคะก็คือตัวที่มันเป็นไพรขมิ้นชันเนี่ยค่ะที่เรานำเข้าไปในโรงพยาบาลเพื่อดูแลคนไข้แล้วมันเกิดเลอะเทอะเสื้อผ้าคนไข้ซักไม่ออกค่ะเราก็เลยลองผลิตเป็นแบบที่มันสเตอร์ไลน์คือถอดปลอกซักได้แต่เราจะทำยังไงไม่ให้สีมันเหลืองเราก็สอบถามผู้สูงอายุ คนรุ่นเก่าๆพอดีคุณพ่อเนี่ยได้เสมาธรรมจักร
จากประเทศในเรื่องของสมุนไพรระหว่างประเทศท่านก็บอกว่าถ้าลูกนำข้าวเหนียวเขี้ยวงูที่คนโบราณที่พ่อเนี่ยนำมาพอกเข่าแก้กระดูกเสื่อมนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะข้าวเหนียวเขี้ยวงูปกติเราจะใช้ทำพวกข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงใช่แล้วตัวนี้คืออะไรคะเม็ดเดือยก็จะช่วยในเรื่องของเหน็บชาเหน็บชาแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นเมล็ดถั่วหลากหลายสีอย่างโทเคียวนี่ก็จะเก็บความร้อนได้สูงยิงความร้อนได้ลึกแล้วคือจะเรียนแบบเครื่องอัลตราซาวด์ของกายภาพบำบัดแต่ทีนี้คือสิ่งที่กำลังสงสัยว่าปกติแล้วสมมติว่าถ้าเราทานเนี่ยมันจะได้คุณสมบัติที่ว่าแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ได้ทานคือเราเอามาใส่ในลูกประคบแล้วมันจะได้ไอ้ตรงนี้เข้าไปในร่างกายเราได้ยังไงคะก็คือถ้าเกิดตัวนี้ได้มาเวฟนะคะตัวยางมันจะออกมันคืออย่างนี้ตัวยางจะหนึบออกนี่พี่ปอลองอันนี้คืออันนี้เวฟแล้วใครอยากลองดูบ้างอยากค่ะมีอันนึงไหมคะอันนี้เวฟแล้วค่ะก็คืออันนี้เนี่ยเราใส่พวกเมล็ดธัญพืชต่างๆเหล่านี้เข้าไปอันนี้ข้างท้องได้เป็นงานเฮ้ยนี่เลยสบายมากสบายอ่ะแล้วคือพอเราได้องค์ความรู้แบบนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ต้องมาคิดต่อยอดตรงหัวนี้คือกลิ่นสมุนไพรแรงมากแล้วมาจากไหนคะกลิ่นสมุนไพรมาจากตัวนี้ค่ะที่เราเติมตัวน้ำมันพอเราคลุกเคล้าเสร็จแล้วเติมสมุนไพรกะละบุญลงไปคือเราไม่จำเป็นต้องใส่ตัวสมุนไพรลงไปทั้งรุ่นแต่ว่าเราใช้ตัวที่เป็นคลุกลงไปในนี้เลยคลุกลงไปพืชอันนี้คือที่ผสมแล้วและบรรจุอยู่ข้างในที่เราใส่ที่คอที่ข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เอาน้ำมันอันนี้คลุกลงไปใช่ไหมคะแล้วก็บรรจุเข้าไปนี่คือเหตุผลที่ทำไมมันไม่เลอะแต่ว่ามันยังมีคุณสมบัติดีเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะก็คือแบบว่าจะถอดซักได้ทุกชิ้นเลยแล้วมีความสุขมันอุ่นนานอ่ะแล้วมันใช้ได้นานไหมคะหมายถึงว่าหนึ่งปีเป็นร้อยๆครั้งค่ะเพียงใส่ไมโครเวฟแค่2 นาทีร้อนได้เป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเก็บไว้กดความร้อนได้แล้วก็เห็นในแบบเขาไว้ที่ไหล่ก็ได้เราคือสิ่งสำคัญเลยคือเรื่องของรูปแบบที่ทำน่ารักคือแต่เดิมเวลาที่เราจะใช้อะไรที่เป็นรูปประคบเนี่ยคงแบบเชยเนาะดีเลยอ่ะอันนี้คือเป็นลายสตรอเบอรี่ลายจุดลายเสืออะไรมากมายคือพัฒนาประยุกต์ให้มันตอนนี้จะเป็นแบรนด์เนมของเราเองค่ะเพราะว่าเป็นลายคุณสุขคือเป็นนามสกุลค่ะเอามาใส่ในแบรนด์เนมเราใช้แล้วจะพูนส่งขึ้นมาเลยนี่คือทำผ้าให้เป็นลายเป็นโลโก้เลยนี่นี่ของพี่หรือเปล่าคะที่เมื่อสักครู่พี่ปอเขาคุยไว้บอกโอ้เนี่ยได้ KBO ด้วยค่ะใช่ KBO ก็คือ Knowledge Base O-Top นะคะซึ่งเป็นสินค้าที่พัฒนาจนได้มาตรฐานที่พร้อมจะก้าวไกลไปในระดับสากลนะคะซึ่งกว่าจะได้ KBO มันไม่ใช่ยากเพราะว่านั่นคือการเอาองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดมาพัฒนาจนได้เป็นนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาไทยนั่นเองนะคะนี่แพ็กเกจจิ้งก็สวยมากนี่พร้อมทางพัฒนาชุมชนโชว์เห็นแบบกรมการพัฒนาชุมชนใช่ไหมคะได้รางวัลมาแล้วพัฒนาชุมชนก็ทำให้เกิดให้ด้วยนี่ค่ะให้ครับแล้วมันเหมือนแบบว่าสื่อให้เห็นว่ามีส่วนผสมอะไรข้างในในลายกนกแบบไทยๆแล้วก็เห็นผลิตภัณฑ์ข้างในออกแบบนี้เราลองเอาเข้าไมโครเวฟดูสัก2 นาทีดีไหมคะค่ะแต่จากที่ยังไม่เย็นไม่อะไรหายแปดไปปกติเลยเอาประมาณนี้ไหมคะหลังอันนี้ได้ได้ได้ลองอันนี้ก็ได้อันนี้ขอซื้อเลยนะคะดาวใช้ไมโครเวฟได้หรือเปล่าที่บ้านยังใช้อั้งโล่อยู่เลยอ่ะเอออ่ะม้วนฮะแป้งอย่าไปยืนหลังไมโครเวฟเดี๋ยวมันได้ค่ะจริงเหรอคะมีคลื่นค่ะมีคลื่นจะมีคลื่นข้างหลังโหเก่งค่ะอ๋อแต่ข้างในนี้มีอยู่แล้วใช่ไหมคะอ๋อนี่ใส่แล้วลองอันนี้เวฟเราเวฟเราใช้เวลานานประมาณเท่าไหร่คะแค่2 นาทีค่ะต้องหมุนได้ค่ะม้วนให้หมุนได้ก็วิธีใช้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมชอบมากสะดวกมากเลยอ่ะใส่แล้วรู้สึกสบายนี่ไงเห็นไหมลูกทำให้พี่ปอได้คือให้พี่เลี้ยงที่บ้านเอาไปเวฟให้แล้วแพพัดก็ถือมาแม่แค่นี้ไหมแค่นี้เนี่ยอันนี้ใส่อ่ะเพราะมันประกบอย่างนี้ใช่อันนี้2 นาทีเท่านั้นไม่ต้องใส่น้ำใส่อะไรคือใส่แห้งๆไปเลยแห้งๆได้เลยค่ะไม่แต่ต้องดูว่าให้หมุนด้วยนะคะค่ะพี่สิริพรเชิญทางด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ดาวเขาช่วยเหลือตัวเองนะคะก็รอเขาอยากได้เขาต้องรอได้ค่ะแต่อันนี้ซื้อแล้วราคาจำหน่ายอย่างที่ดาวอันนี้เป็นแบบไหลราคาเท่าไหร่คะที่คุมไหลอยู่ที่1,000 บาท1,000 บาทปีนบุ้งเป็นเซตอย่างเงี้ยค่ะเป็นเซตที่มีอะไรบ้างก็จะมีเข็มขัดมีคอมันถึงว่าเรากำลังจะบอกแบบนี้ใช่ไหมคะมีเข็มขัดแบบนี้ค่ะคือเป็นอเนกประสงค์ใช้ได้ทุกจุดแล้วก็มีที่วางคอให้กล้ามเนื้อมันนุ่มแล้วทำให้เลือดไปเลี้ยงเท่าไหร่ไซส์อย่างนี้เท่าไหร่เซต
1,000 เอาเป็นเซตเอาเป็นเซตใช่แล้วก็จะมีกลิ่นเติมแถมให้เสร็จค่ะเพราะเวลากลิ่นหมดเนี่ยนะคะเราก็จะนำพิมพ์เศษน้ำตัวนี้พอออกมาจากไมโครเวฟเมื่อไหร่ไม่หอมแต่ตอนนี้ยังหอมอยู่ยังไม่ต้องแค่กิ้งใส่มือแล้วเราลูบไปอ๋อแค่นี้ก็จะหอมกลับมาแล้วทีนี้มันได้กลิ่นมันก็จะทำให้ผ่อนคลายและหลับคือเราเน้นทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนมันนุ่มแล้วเลือดลมมันวิ่งทั้งตัวตัวนี้จะทำให้เลือดลมวิ่งทั้งตัวเราจะมีท่าทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเนาะเขียนรายละเอียดที่บ้านทั้งหมดเลยคือเดี๋ยวถามนิดนึงนะคะนิดนึงจะถามว่าเราทาก่อนเราเข้าเว็บหรือว่าเราเว็บก่อนแล้วค่อยทาน้ำมันสุกแล้วค่ะนะคะสุกแล้วทีนี้ใครจะหาพี่เขาที่ตลาดบางน้ำผึ้งให้ตามเสียงเพลงไปนะคะมันจะมีทุ่งนึงที่เขาร้องคาราโอเกะไม่ใช่ร้องคาราโอเกะร้องเพลงใช่ไหมคะพี่สิงห์พรอยู่ตรงนั้นอยู่ริมคลองค่ะอยู่ริมคลองนะคะตามเสียงเพลงไปแล้วก็จะได้พบกับพี่เขาเลยค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ084-009-2266ตัวนี้ดีนะสำหรับคนขับรถเนี่ยใช่กำลังคิดว่าเนี่ยขับรถไปอย่างนี้นะปกติขับรถจะเมื่อยหลังเมื่อยมากค่ะอย่างเงี้ยใส่แล้วขับรถสบายแล้วจะได้หลับก่อนแต่ถ้าทำก่อนนอนจะดีค่ะก็คือกล้ามเนื้อนิ่มเช้ามันจะหลับสบายและเช้าตื่นมามีพลังนะคะเอาละกันและนี่ก็คือภูมิปัญญาไทยที่ได้รับการต่อยอดแล้วยังคงไว้ภาคภูมิใจนะคะในสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามอบให้และเราก็ต่อยอดทำยังไงให้มันยังคงอยู่กับปัจจุบันและต่อไปยังอนาคตได้นี่คือธัญพืชลูกประคบนะคะขอบคุณพี่สิริพรภูนสุขด้วยขอบคุณนะขอให้ภูนสุขต่อไปค่ะขอบคุณค่ะภูนสุขด้วยภูนสุขนี่เป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นได้เลยนะคะใช่ใช่ค่ะก็หมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณเสื้อผ้าก่อนนะคะจากชากาลอนดอนแล้วก็ทำเครื่องประดับสเตฟานีชอค่ะวันนี้พวกเราแจ๋วฟามิลี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชีวิตของคุณให้แจ๋วไปกับเราสิเจ้าที่ใจเจ้าที่ความ